บำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นปรมีธรรมเพื่อให้แก่กล้าด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเราทำข่าวเดียวสร้างพลังของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ศรัทธานั้นมีเป็นพื้นเดิมของเราอยู่แล้วแต่เราก็มาเพิ่มพูนให้เป็นพลังให้เกิดกล้าศรัทธานั้นจะต้องอาศัยจิตใจที่เราได้ประสบพบเห็นปรากฏขึ้นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเองไม่ใช่เมื่อเรายังมีศรัทธาเราก็พูดว่ามีศรัทธาลอยๆซึ่งไม่มีอะไรพยานหลักฐานในการเชื่อมั่นของเราเองอาจจะบิดเบือนเปลี่ยนแปลงเสื่อมจางในเมื่อมีสิ่งที่อุปสรรคขัดข้องก็ได้แต่ลักษณะศรัทธาของความเชื่อมั่นถ้าสิ่งนั้นมาปรากฏในจิตใจของเราแจ้งไปจากแล้วเราก็สิ้นสงสัยใดๆใครจะพูดไปอย่างไรเราก็ไม่สงสัยในธรรมที่เราได้นำมาประพฤติปฏิบัติมาปรากฏชัดเห็นในจิตใจของเราเราไม่หวั่นไหวเหมือนกับสิ่งใดที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วด้วยตาของเราเองและด้วยใจของเราเองใครจะพูดไปอย่างอื่นเราก็รู้เราเพราะเราเห็นแล้วใครจะพูดถูกเราก็รู้พูดผิดเราก็รู้เมื่อเรารู้เห็นด้วยตัวของเราแล้วเราไม่ได้เชื่อตามใครถึงไม่มีใครบอกไม่มีใครพูดเราก็สามารถเห็นได้ด้วยตนเองรู้ได้แต่ตนเองจะลึกได้แต่ตนเองนี่ลักษณะของศรัทธาเชื่อมั่นต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราจริงแจ้งชัดไม่สงสัยไม่ลูกลูกคลำคลำในภายหลังทำไปทำไปเราก็ยิ่งได้กำไรในความรู้ความเห็นเพราะมีหลักฐานหรือมีพื้นฐานคอยรองรับอันมั่นคงแล้วในคราวเดียวเราปลูกศรัทธาเมื่อศรัทธามีแล้วความเพียรในการที่จะปฏิบัติอบรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมทำได้เพราะอาศัยศรัทธาอันแรงกล้าที่เราทำไม่ได้ก็มีเหตุผลที่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะศรัทธาดังกล่าวมาแล้วการทัศนะของเรายังไม่ถึงยังไม่ปรากฏชัดในจิตใจของเราความเพียรก็เลยอ่อนแอไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เมื่ออบรมศรัทธามีกำลังความเพียรของเราก็เพิ่มพูนความเพียรนั่นจะต้องมีสติระลึกเข้ามาร่วมด้วยถ้าขาดสติแล้วความเพียรอาจจะใช้ประโยคพยายามในทางที่ผิดเหมือนเราก็ลองไปในทางผิดจะเพียรพยายามวิ่งเร็วเท่าไหร่หรือบังคับเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไปเท่านั้นห่างจากที่จุดประสงค์มุ่งหมายเพราะฉะนั้นความเพียรผิดนี่สำคัญมากต้องอาศัยสติต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยปัญญาเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นทำทั้ง5อย่างนี้เราพยายามปลูกฝังในจิตใจของเราให้มั่นคงให้มีกำลังเสมอกันมีกำลังอย่างดีความเพียรก็ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสมาธิป
ประกอบไปด้วยปัญญาคอยสอดส่องทางให้แน่วแน่ให้ถูกทางตามที่เราได้สดับตรับฟังมาเมื่อเราทำได้อย่างนี้อินทรีย์ของเราก็แก่กล้าบารมีของเราก็แก่กล้าขึ้นมาเมื่อบารมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเราจะทำสิ่งใดก็ย่อมสำเร็จที่ท่านได้สำเร็จเพราะทำส่วนนี้ท่านทำบำเพ็ญในสมุนบริบูรณ์เราทั้งหลายยังอยู่ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เต็มเปี่ยมเราก็พยายามทำสำเร็จด้วยการกระทำถ้าเราหยุดอยู่สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงบุญญาภิสังขารบุญที่เราสั่งสมมาเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ควรไว้ใจว่าเราได้ทำมามากแล้วเพราะมันบุญญาภิสังขารสังขารเป็นอนิจจังท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทในบุญในกุศลอปุญญาภิสังขารสังขารคือไม่ใช่บุญมันไม่เที่ยงเหมือนกันมันจะดับสิ้นไปจากตัวของเราเพราะบุญญาภิสังขารมีกำลังมากถ้าบุญญาภิสังขารบุญของเรามีกำลังน้อยส่วนอปุญญาภิสังขารบาปก็จะมีกำลังมากเหมือนกับความมืดกับความสว่างซึ่งเป็นคู่กันถ้าไฟของเรามีกำลังน้อยแรงเทียนน้อยความมืดความมัวก็มากขึ้นถ้ากำลังแรงไฟของเรามีพลังมากสามารถจัดมืดได้มากถ้าพลังไฟของเราอยู่ในที่สูงจะส่งความสว่างได้กว้างกว่าอยู่ในที่ต่ำถ้าจิตใจของเรามีกำลังสูงด้วยกำลังมากด้วยนั่นแหละเราทั้งหลายสามารถจะกำจัดสิ่งที่เราไม่พึงประเสริฐได้มากตามลำดับเราต้องการสงบจิตก็จะสงบเราต้องการปัญญาปัญญาก็รับใช้เราอย่างดีเราต้องการสติสติก็ควบคุมเรารักษาเราได้อย่างดีเราต้องการศีลศีลของเราก็จะรักษาเราทั้งหลายให้มีความสุขเรียกว่าสีเลนะสุปฏิญญาติเราก็มีความสุขสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลแล้วมีโภคสมบัติบางคนไม่เชื่อว่าคนมีศีลมีโภคสมบัติเราเห็นชัดแล้วเราเชื่อเหมือนครูบาอาจารย์ของเราท่านมีโภคสมบัติท่านมีศีลบริสุทธิ์ใครๆก็ดูเจตดีของท่านแต่ละองค์นับเป็น10ล้าน20ล้านเราผู้หาเงินทุกวันทุกวันแทบเนื้อประดาตัวละตายไปมีสมบัติอะไรเหลือใครทำอะไรให้เรานั่นเราคิดดูที่ท่านรักษาศีลมีคุณธรรมมีสมบัติมีเครื่องอยู่เป็น10ล้าน20ล้านคนกราบไหว้สักการะบูชาเพิ่มพูนอยู่ทุกวันทุกวันนั่นเรียกว่าสีแลนโภคสัมปทามันจริงๆท่านไม่ได้ร้องเรียกร้องขอให้คนนำมาให้คนจัดคนทำแต่ด้วยอนุภาพของศีลธรรมนี้เองทำให้คนทุ่มเทสักการะบูชาให้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ถ้าอย่างนี้เราไม่เห็นก็แปลว่าไม่เจ้าจะว่าอย่างไรเพราะมันเห็นได้โดยตาพิจารณารู้ได้โดยใจด้วยมันตรงกันทุกอย่างเพราะที่เราเห็นชัดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงไว้ทุกประการเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาสำรวมกายสำรวมวาจา
มจิตใจนั่นน่ะสีแลนทุกข์เป็นอย่างสิ้นสีแลนโภคสัมปทาเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีความสุขมีโภคสมบัติเพราะเหตุใดตัวองค์ท่านเมื่อมีชีวิตอยู่ท่านก็มีความสุขกว่าเราเพราะเหตุใดเพราะท่านไม่หวั่นไหวในโลกธรรมต่างๆท่านนั่งก็ไม่มีไฟแผดเผาไม่มีอะไรมาทำให้ท่านเราร้อนดิ้นรนต่างๆกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ไม่มีในจิตใจของท่านท่านนอนก็ไม่มีอาการกลัวท่านเดินก็ไม่มีอาการกลัวความกลัวที่เรียกว่าภัยความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าทุกข์ทุกข์ภายในวัฏสงสารหมุนเวียนแล้วกลัวแล้วกลัวอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่มีที่สิ้นที่สุดส่วนผู้ประพฤติปฏิบัติมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์แล้วท่านไม่กลัวท่านนั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขสิ่งใดที่เกิดความวุ่นวายอยู่ในโลกท่านก็รู้ท่านไม่หลงว่านี่เป็นส่วนโลกมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ยังไม่เกิดท่านก็วางจิตของท่านเป็นกลางกลางไม่ให้วุ่นวายไปตามโลกเขาวุ่นวายโลกเขาเดือดร้อนดิ้นรนจิตใจของท่านก็หนักแน่นไม่ดิ้นไม่รนเพราะฉะนั้นท่านจึงนั่งเป็นสุขบริโภคเป็นสุขเดินยืนนอนนี่อิริยาบถเป็นสุขทุกอย่างเมื่อเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราทั้งหลายผู้แสวงหาความสุขเราดูตัวอย่างเยี่ยงอย่างนี้อยู่แล้วเราทั้งหลายถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลในธรรมจริงๆความสุขเหล่านั้นก็จะเป็นของเราแน่นอนไม่ใช่เป็นเฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งบุคคลใดคนหนึ่งที่ผูกขาดเอาแต่ความสุขคนเดียวส่วนคำว่าธรรมนั้นจะต้องให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเท่าเทียมกันหมดมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าของเสมอกันไม่มีอคติเป็นอมตะมั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังจะมีต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกขอให้เราทั้งหลายสละทุ่มเททำการประพฤติธรรมเราจะไม่เสียใจในภายหลังเราจะไม่บำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นปรมีธรรมเพื่อให้แก่กล้าด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเราทำข่าวเดียวสร้างพลังของเราให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ศรัทธานั้นมีเป็นพื้นเดิมของเราอยู่แล้วแต่เราก็มาเพิ่มพูนให้เป็นพลังให้แก่กล้าศรัทธานั่นจะต้องอาศัยจิตใจที่เราได้ประสบพบเห็นปรากฏขึ้นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเองไม่ใช่เมื่อเรายังมีศรัทธาเราก็พูดว่ามีศรัทธาลอยๆซึ่งไม่มีอะไรพยานหลักฐานในการเชื่อมั่นของเราเองอาจจะบิดเบือนเปลี่ยนแปลงจืดจางในเมื่อมีสิ่งที่อุปสรรคขัดข้องก็ได้แต่ลักษณะศรัทธาของความเชื่อมั่นถ้าสิ่งนั้นมาปรากฏในจิตใจของเราแจ้งไปจากแล้วเราก็สิ้นสงสัยใดๆใครจะพูดไปอย่างไรเราก็ไม่สงสัยในธรรมที่เราได้นำมาประพฤติปฏิบัติมาปรากฏชัดเห็นในจิตใจของเรา
เราไม่หวั่นไหวเหมือนกับสิ่งใดที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วด้วยตาของเราเองและด้วยใจของเราเองใครจะพูดไปอย่างอื่นเราก็รู้เราเพราะเราเห็นแล้วใครจะพูดถูกเราก็รู้พูดผิดเราก็รู้เมื่อเรารู้เห็นด้วยตัวของเราแล้วเราไม่ได้เชื่อตามใครถึงไม่มีใครบอกไม่มีใครพูดเราก็สามารถเห็นได้โดยตนเองรู้ได้โดยตนเองจะลึกได้โดยตนเองนี่ลักษณะของศรัทธาเชื่อมั่นต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราจึงแจ้งชัดไม่สงสัยไม่ลูกลูกคลำคลำในภายหลังทำไปเราก็ยิ่งได้กำไรในความรู้ความเห็นเพราะมีหลักฐานหรือมีพื้นฐานคอยรองรับอันมั่นคงแล้วไม่คราวเดียวเราฝึกศรัทธาเมื่อศรัทธามีแล้วความเพียรในการที่จะปฏิบัติอบรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมทำได้เพราะอาศัยศรัทธาอันแรงกล้าที่เราทำไม่ได้ก็มีเหตุผลที่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะศรัทธาดังกล่าวมาแล้วการทัศนะของเรายังไม่ถึงยังไม่ปรากฏชัดในจิตใจของเราความเพียรก็เลยอ่อนแอไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เมื่ออบรมศรัทธามีกำลังความเพียรของเราก็เพิ่มพูนความเพียรนั่นจะต้องมีสติระลึกเข้ามาร่วมด้วยถ้าขาดสติแล้วความเพียรอาจจะใช้ประโยคพยายามในทางที่ผิดเหมือนเราไปในทางผิดจะเพียรพยายามวิ่งเร็วเท่าไรหรือบังคับเร็วเท่าไรจะยิ่งห่างไปเท่านั้นห่างจากที่จุดประสงค์มุ่งหมายเพราะฉะนั้นความเพียรผิดนี่สำคัญมากต้องอาศัยสติต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยปัญญาเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นทำทั้ง5อย่างนี้เราพยายามปลูกฝังในจิตใจของเราให้มั่นคงให้มีกำลังเสมอกันมีกำลังอย่างดีความเพียรก็ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสมาธิประกอบไปด้วยปัญญาคอยสอดส่องทางให้แน่วแน่ให้ถูกทางตามที่เราได้สดับรับฟังมาเมื่อเราทำได้อย่างนี้อินทรีย์ของเราก็แก่กล้าบารมีของเราก็แก่กล้าขึ้นมาเมื่อบารมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเราจะทำสิ่งใดก็ย่อมสำเร็จที่ท่านได้สำเร็จเพราะทำส่วนนี้ท่านทำบำเพ็ญในสมุนบริบูรณ์เราทั้งหลายยังอยู่ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เต็มเปี่ยมเราก็พยายามทำสำเร็จด้วยการกระทำถ้าเราหยุดอยู่สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงปุญญาภิสังขารบุญที่เราสั่งสมมาเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ควรไว้ใจว่าเราได้ทำมามากแล้วเพราะมันปุญญาภิสังขารสังขารเป็นอนิจจังท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทในบุญในกุศลอปุญญาภิสังขารสังขารคือไม่ใช่บุญมันไม่เที่ยงเหมือนกันมันจะดับสิ้นไปจากตัวของเราเพราะบุญญาภิสังขารมีกำลังมากถ้าบุญญาภิสังขารบุญของเรามีกำลังน้อยส่วนอปุญญาภิสังขารบาปก็จะมีกำลังมาก
เหมือนกับความมืดกับความสว่างซึ่งเป็นคู่กันถ้าไฟของเรามีกำลังน้อยแรงเทียนน้อยความมืดความมัวก็มากขึ้นถ้ากำลังแรงไฟของเรามีพลังมากสามารถจะจัดมืดได้มากถ้าพลังไฟของเราอยู่ในที่สูงจะส่งความสว่างได้กว้างกว่าอยู่ในที่ต่ำถ้าจิตใจของเรามีกำลังสูงด้วยกำลังมากด้วยนั่นแหละเราทั้งหลายสามารถจะกำจัดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ได้มากตามลำดับเราต้องการสงบจิตก็จะสงบเราต้องการปัญญาปัญญาก็รับใช้เราอย่างดีเราต้องการสติสติก็ควบคุมเรารักษาเราได้อย่างดีเราต้องการศีลศีลของเราก็จะรักษาเราทั้งหลายให้มีความสุขเรียกว่าสีเลนสุปฏิญญาติเราก็มีความสุขสีเลนโภคสัมปทาผู้มีศีลย่อมมีโภคสมบัติบางคนไม่เชื่อว่าคนมีศีลมีโภคสมบัติเราเห็นชัดแล้วเราเชื่อเหมือนครูบาอาจารย์ของเราท่านมีโภคสมบัติท่านมีศีลบริสุทธิ์ใครๆก็ดูเจตดีของท่านแต่ละองค์นับเป็น10ล้าน20ล้านเราผู้หาเงินทุกวันทุกวันแทบเนื้อประดาตัวแล้วตายไปมีสมบัติอะไรเหลือใครทำอะไรให้เรานั่นเราคิดดูสิท่านรักษาศีลมีคุณธรรมนะมีสมบัติมีเครื่องอยู่เป็น10ล้าน20ล้านคนกราบไหว้สักการะบูชาเพิ่มพูนอยู่ทุกวันทุกวันนั่นเรียกว่าสีเลนโภคสัมปทามันจริงๆท่านไม่ได้ร้องเรียกร้องขอให้คนนำมาให้คนจัดคนทำแต่ด้วยอนุภาพของศีลธรรมนี้เองทำให้คนทุ่มเทสักการะบูชาให้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ถ้าอย่างนี้เราไม่เห็นก็แปลว่าไม่ใช่จะว่าอย่างไรเพราะมันเห็นได้โดยตาพิจารณารู้ได้โดยใจด้วยมันตรงกันทุกอย่างพอที่เราเห็นชัดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงไว้ทุกประการเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจนะนั่นนะสีเลนะทุกขะติยันติสีเลนะโภคสัมปทาเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีความสุขมีโภคสมบัติเพราะเหตุใดตัวองค์ท่านเมื่อมีชีวิตอยู่ท่านก็มีความสุขกว่าเราเพราะเหตุใดเพราะท่านไม่หวั่นไหวในโลกธรรมต่างๆท่านนั่งก็ไม่มีไฟแผดเผาไม่มีอะไรมาทำให้ท่านเร่าร้อนดิ้นรนต่างๆกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ไม่มีในจิตใจของท่านท่านนอนก็ไม่มีอาการกลัวท่านเดินก็ไม่มีอาการกลัวความกลัวที่เรียกว่าภัยความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าทุกข์ทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารหมุนเวียนแล้วกลัวแล้วกลัวอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่มีที่สิ้นที่สุดส่วนผู้ประพฤติปฏิบัติมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์แล้วท่านไม่กลัวท่านนั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขสิ่งใดที่เกิดความวุ่นวายอยู่ในโลกท่านก็รู้ท่านไม่หลงว่านี่เป็นส่วนโลกมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ยังไม่เกิดท่านก็วางจิตของท่านเป็นกลางๆไม่ให้วุ่นวายไปตามโลกเขาวุ่นวายโลกเขาเดือดร้อนดิ้นรนจิตใจของท่านก็หนักแน่น
ไม่ดิ้นไม่รนเพราะฉะนั้นท่านจึงนั่งเป็นสุขบริโภคเป็นสุขเดินยืนนอนนี่อิริยาบถเป็นสุขทุกอย่างเมื่อเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราทั้งหลายผู้แสวงหาความสุขเราดูตัวอย่างเยี่ยงอย่างนี้อยู่แล้วเราทั้งหลายถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลในธรรมจริงๆความสุขเหล่านั้นก็จะเป็นของเราแน่นอนไม่ใช่เป็นเฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งบุคคลใดคนหนึ่งที่ผูกขาดเอาแต่ความสุขคนเดียวส่วนคำว่าธรรมนั้นจะต้องให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเท่าเทียมกันหมดมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าของเสมอกันไม่มีอคติเป็นอมตะมั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังจะมีต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกขอให้เราทั้งหลายสละทุ่มเททำการประพฤติธรรมเราจะไม่เสียใจในภายหลังเราจะไม่เดือดร้อนในภายหลังยิ่งเราปฏิบัติให้ถูกให้ตรงด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจมากน้อยอย่างไรเท่าใดยิ่งจะเกิดความอบอุ่นใจและกล้าหาญองอาจในจิตใจไม่มีสิ่งใดจะมาครอบงำจิตใจผู้ประพฤติธรรมอันนำความรู้ความฉลาดจนสำเร็จญาณทัศนะเครื่องรู้เห็นประจักษ์ในจิตใจนั้นได้ธรรมเหล่านั้นเพียงเรามีสติความระลึกเข้ามารู้ตัวคือรู้กายของเราก็ได้เราก็จะรู้เห็นชัดเรื่องกายของเราที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้มีลักษณะอยู่3อย่างในกายของเรานี่ส่วนรูปที่มีอยู่ในกายนี้ก็เป็นอนิจจังนี่ลักษณะ1ส่วนรูปที่มีอยู่ในกายนี้ก็เป็นทุกขังส่วนรูปที่มีอยู่ในกายนี้ก็มีลักษณะอนัตตานี้ในส่วนรูปส่วนเวทนาที่มีอยู่ในกายนี้ก็มีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันส่วนสัญญาซึ่งมีอยู่ในกายนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนสังขารที่มีอยู่ในกายนี้ก็มีลักษณะ3เหมือนกันหมดส่วนวิญญาณก็เหมือนกันที่มีอยู่ในกายนี้ก็มีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเห็นรูปชัดทั้งด้วยตาทั้งด้วยใจทั้ง2อย่างเข้าไปเห็นชัดกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเราก็ตัดสินใจได้แล้วไม่สงสัยคำว่าอนิจจังที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ไม่ใช่เป็นธรรมที่ปกปิดเป็นธรรมที่เปิดเผยสำหรับว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติแต่ปกปิดสำหรับเป็นผู้ไม่ปฏิบัติเราเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาเสมอเป็นหนึ่งนิดเราย่อมเห็นชัดในสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งนิดเมื่อเห็นครั้งใดก็ล้วนแต่เป็นธรรมอันทรงตัวไว้ซึ่งความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงให้เราสงสัยเลยดูครั้งใดก็จริงที่ว่าอนิจจังมีตลอดไม่ใช่เฉพาะแต่ขันธ์ของเราเราดูขันธ์ทั้งโลกคือของคนอื่นสัตว์โลกทั่วไปมันก็เป็นเช่นเดียวกันเหมือนกับเราเหมือนกับก้อนนี้
จะดูรูปก็เหมือนกันจะดูเวทนาก็เหมือนกันจะดูสัญญาก็ดูได้ของเราอย่างไรของสัตว์อื่นโดยธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นทุกสัตว์ทั้งหลายที่มันต่างกันเพราะเราหลงสิ่งที่ปกติเหมือนกับบุคคลหลงทิศหลงทางจะมีวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันดีวันชั่ววันโลกกวินาศวันอุบาทวันธงชัยวันอะไรไม่มีเพราะมันมีความมืดมาปิดบังมืดแล้วสว่างสว่างแล้วมืดมืดแล้วสว่างก็เลยมีหลงไปบัญญัติสมมติไปร้อยแปดจนลืมตัวจนมีความเห็นผิดจนความเข้าใจผิดแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่ผิดนั้นมาตลอดถ้าเราพิจารณาทำลายกลางคืนกลางวันออกที่มันมืดเพราะอะไรเพราะดวงโลกมันหมุนไปบังเท่านั้นเองส่วนดวงอาทิตย์ไม่เคยมืดมันก็สว่างอยู่อย่างนั้นฉันใดก็ดีส่วนวิญญาณความรู้แจ้งไม่เคยมืดส่วนมืดเป็นขันธ์โลกคือรูปขันธ์เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไปหมดไปปิดบังบังจึงวิญญาณขันจึงหลงสมุติบัญญัติต่างๆสำคัญไปนานาเพราะฉะนั้นเราเพิกสัญญาโลกคือความมืดโลโก้ก็เรียกว่ามืดอยู่แล้วเราเอาปัญญาจองเข้าไปดูรูปขันเราก็จะได้รูปโอ้รูปเป็นอย่างนั้นเวทนาเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้แล้วพระองค์เห็นแล้วชัดแล้วพระองค์ได้ชี้บอกให้เราดูตามเท่านั้นเราก็เห็นเหมือนกับพระองค์เป็นพยานยืนยันหลักฐานแจ้งประจักษ์เห็นอนิจจังนั่นเองจะดูไปนะก็มีแต่อนิจจังลักษณะดูไปก็เห็นแต่ทุกข์ดูไปก็อีกพิจารณาไปอีกมันทำลายทุกข์ได้แล้วเห็นแต่อนัตตาส่วนอนิจจังก็ถูกทำลายไปเพราะอะไรเพราะปัญญามารู้อนิจจังเลยอนิจจังก็กลายเป็นอนัตตาไปเรามาดูทุกขังปัญญาฉลาดความรู้เห็นทุกขังแจ้งประจักษ์ในจิตในใจปัญญาดวงนั้นก็ทำลายทุกข์ไปแล้วกลายเป็นธรรมเป็นอนัตตาเลยกลายเป็นรูปกังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาแม้วิญญาณผู้เห็นก็เป็นอนัตตาไม่มีอัตตาสู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนี้เราโลภโกรธหลงมันอยู่อย่างไรครับกิเลสทั้งหลายมันจะอยู่ได้บนพื้นฐานที่ไม่มีที่ติดที่จับเหมือนเราได้สีได้ผูกกันมาเราจะมาเขียนในอากาศไม่มีฐานะที่จะเป็นรูปร่างหน้าตาได้เพราะไม่มีพื้นรับรองใครจะพยายามเขียนตายเปล่าๆชั้นใดก็ดีท่านผู้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจจนได้ญาณทัศนะอันถูกต้องตามความเป็นจริงปัญญาทัศนะองค์มรรคตัวนั้นทำลายอนิจจังทำลายทุกขังตลอดถึงทำลายอนัตตา
ไปหมดแล้วเหลือแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมสมมติบัญญัติซึ่งเป็นสิ่งที่ว่างจากอัตตาเราจะไปเขียนบัญญัติสิ่งที่เป็นอนัตตาเหล่านั้นให้เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นไปไม่ได้เพื่อให้เกิดราคะโทสะโมหะอิจฉาริษยาในจิตใจที่ผ่องใสสะอาดเป็นไปไม่ได้อัตถานะใครจะบัญญัติให้พระพุทธเจ้าจิตพระพุทธเจ้าและจิตอริยะเจ้าให้เป็นสุขขังให้เป็นนิจจังให้เป็นอัตตาเป็นไปไม่ได้เพราะความจริงแจ้งประจักษ์เนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายที่ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธประวัติหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรให้ความสำคัญอย่างสูงอย่างยิ่งไม่ใช่สถาบันการศึกษาสักแต่ว่ามาโดยธรรมธรรมเนียมหรือเป็นประเพณีเท่านั้นมาศึกษาเพื่อรู้ให้เห็นของจริงเพื่อจะดับทุกข์พ้นทุกข์พ้นโศกตลอดถึงวัฏฏะที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทุกแล้วทุกอีกให้หมดสิ้นไปที่มีอยู่ในตัวของเราถึงแม้ทุกมีอยู่เราก็ยังไม่เห็นชัดยังไม่รู้ชัดก็กิจเราจะต้องทำอันนี้แหละอันนี้จังมีอยู่แต่เราก็ยังหลงอยู่ทุกขังยังมีอยู่เราก็ยังหลงอยู่อนัตตามีอยู่เราก็ยังหลงอยู่อันนี้เป็นเหตุกระตุ้นเตือนใจในระหว่างจิตกับธรรมที่เรายังโง่ในเรื่องธรรมเหล่านี้ยังมากที่จิตไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงซึ่งเป็นเหตุให้เราต้องพยายามศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงเราจะได้นั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่มีเครื่องตามแผดเผาให้เราทั้งหลายมาบังคับให้เราทั้งหลายต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องให้ได้สิ่งนั้นต้องให้ได้สิ่งนี้ไม่มีจึงเรียกว่าสีเลนะทุกขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุทติยันตินั่นเพราะความสำรวมปฏิบัติคำว่าสิ่งเราถือเข้าใจแต่สิ่งคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดจากกามไม่กล่าวมุสาสาไม่ดื่มกินสุราเมรัยเพียงเท่านั้นอานิสงส์ก็ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้อานิสงส์ได้ถึงพระนิพพานดับภพดับชาติข้ามภพข้ามชาติหมายถึงละเอียดที่สุดแม้สมาธิปัญญาก็อยู่ในขอบเขตของสิ่งเมื่อเราเข้าใจแล้วกำหนดจดจำไปให้ดีนำไปสอดส่องอบรมประพฤติปฏิบัติอบรมดังบรรยายมาต่อแต่นี้ไปจะหยุดการบรรยายแล้วนั่งสมาธิต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันถึงเวลาที่เราทั้งหลายจะได้